สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายสมาชิก Good Idea TV ที่เคารพทุกท่านวันนี้ต้นปี2016เจ้าหมอมีข่าวมาฝากบอกอีกแล้วทุกต้นปีจะมีข่าวดีๆให้ฟังเลยเจ้าปีนี้กาแฟของเราเปลี่ยนแปลงโฉมรูปร่างอีกแล้วนะเจ้าเพื่อให้เข้ากับยุคความทันสมัยนี่จากกล่องเก่านะเจ้าจะเป็นกล่องคล้ายๆกับกาแฟยี่ห้อดังๆแบบนี้นะเจ้าแล้วซองก็จะเป็นซองแบบนี้เพื่อสะดวกในการพกพาแล้วก็การฉีกก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะตัดน้อยลงนะเจ้าเพราะปกติเนี่ยเวลามันกว้างเวลาเทนี่โอกาสการหกมันจะง่ายอันนี้มันจะแคบลงบางทีจอกเพื่อเป็นจอกน้อยๆเพื่อจะเทง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทางคนต่างชาตินี่คือความสนใจเยอะมากเลยนะเจ้าแล้วเราก็ปรับปรุงนะเจ้าเพื่อกาแฟของเราเนี่ยดีที่สุดถึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่กาแฟนะเจ้าอันนี้คืออาหารเสริมในรูปแบบของกาแฟเราใช้ไม้หน่อสวรรค์นะเจ้าถึง350มิลลิกรัมในเกรดดีที่สุดของไม้หน่อสวรรค์หรือว่าในกลุ่มของยาสกัมบ้าหรือว่าเป็นกลุ่มของดีลักคอร์ดิเซปไม่ใช่เป็นแบบทั่วไปนะเจ้าเราก็เลยต้องพัฒนาขึ้นนะการพัฒนานั้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าถ้าบดีกว่าเราก็ต้องพัฒนาเจ้าเพราะมันมีประโยชน์อย่างปีนี้เขาก็เลยทำแล้วก็เราได้มาตรฐานการทำปนท้องว่ามาตรฐานของUS Patent ที่บอกได้ว่ากาแฟสูตรเราสูตรนี้เนี่ยสามารถส้อยนะเจ้าบำรุงไตของเราได้บ่ทำร้ายไตเพราะว่าบางคนเนี่ยการเลือกสายพันธุ์กาแฟหรือว่าการคั่วกาแฟที่มันมีประสิทธิภาพที่บ่ได้เป็นหอมว่ามาตรฐานเนี่ยคั่วกาแฟมีการไหม้ก็จะทำให้เกิดมะเร็งได้เหมือนกันฉะนั้นถึงบอกว่ากาแฟมันมีหลายเกรดนะเจ้าของเฮานี่เฮาถึงบอกว่าเฮาเน้นที่ว่าคอให้มันเป็นเฮลตี้คอฟฟี่ก็คือว่าเป็นกาแฟที่มันดีต่อสุขภาพที่สุดดีจริงๆนะเจ้าดีแบบว่าคือคนกินแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าได้แค่จิบรสชาติของกาแฟไปแล้วกาแฟเราสกัดคาเฟอีนออกหลายๆท่านที่กินกาแฟแล้วใจสั่นหรือแพ้กาแฟถึงกินของเราได้เพราะเราก็ได้สกัดออกแล้วก็มาฝากไว้สำหรับสมาชิก Good Idea TV นะเจ้าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆสำหรับปี2016ที่เราเปลี่ยนแปลงรูปชงกาแฟแล้วข้างในนะเจ้าก็ยังมี10ซองคือเก่าแบบนี้มันจะง่ายจะบะเทอะทะนะเจ้าเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องส่งออกไปหลายประเทศรูปแบบจะเป็นแบบนี้ก็เลยมาฝากไว้สำหรับพ่อแม่พี่น้องว่าปีนี้2016รูปโฉมพรีเมียมนะเจ้าเป็นอัลตร้าพรีเมียมหรือว่าเป็นแบบพิเศษสุดคัดคุณภาพดีที่สุดนะเจ้าเท่าที่เราจะหาได้ในปี2016มาฝากไว้สำหรับสมาชิก Good Idea TV แฟนของกาแฟ Creole Coffee สุดยอดกาแฟไม้หน่อสวรรค์เจ้า